BIS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยกลับมาสนุกกันต่อกับปาร์ตี้สุดพิเศษต้อนรับปี2023ในโปรเจกต์ Alpha Special ช่วงที่ผ่านมานะครับทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องขนความสุขมาให้คุณผู้ชมกันมาแบบจัดเต็มช่วงนี้ถึงเวลามาสนุกกันต่อกับเกมสุดท้ายที่ต้องใช้ทั้งทักษะการแสดงและวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งเกมจะเป็นยังไงจะหาขนาดไหนอย่ารอช้าไปติดตามพร้อมๆกันได้เลยครับโอเคครับกลับเข้ามาสู่อัลฟาปาร์ตี้อีกครั้งนะครับรุ่นพี่รุ่นน้องเริ่มเข้าขากันได้ดีแล้วนะครับแล้วก็เห็นความเป็นตัวของตัวเองเริ่มชัดขึ้นวันนี้ที่เราเชิญพี่ๆ GMMTV มาแน่นอนครับพวกเขาต้องมีประสบการณ์มากมายในฐานะของศิลปินและนักแสดงนะครับอยากให้พี่ๆลองแชร์ประสบการณ์ที่แบบว่าเจอบนเวทีบ้างอ่ะพี่แจ๋แล้วกันครับไม่คือความจริงมันแบบมันสามารถเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นบนเวทีได้แน่นอนยังไงแบบมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเราก็ต้องเตรียมรับมือให้ทันอย่างมันมีเหตุการณ์นึงที่อันนี้คือจำได้ขึ้นใจเพราะว่างานนี้เป็นงานที่เรามีเวลาซ้อมน้อยมากเกิดข้อผิดพลาดก็คือเต้นหายไป8นึงแล้วก็คือไม่พอแดนเซอร์เลยเราก็แบบทำไงดีทำไงแต่ในใจตอนนั้นมั่นคือคำเดียวเลยคำว่ามั่นมั่นใจเพราะว่าเราก็แบบไม่เป็นไรกูสวยค่ะเออไปเลยนี่เลยมันก็คิดแบบพอลงเวทีมาปุ๊บแบบก็ถามพี่ที่เขาดูว่าแบบพี่คะแบบโอเคไหมอะไรเงี้ยพี่เขาดูไม่ออกเลยว่าเราผิดเข้าใจปะมันเพราะว่าเราอ่ะมั่นใจที่เราทำแต่คือมันต้องมีสติทุกครั้งที่อยู่บนเวทีแล้วพี่รู้สึกว่าแบบงานนี้พี่ภูมิใจตัวเองมากถึงแม้ว่าเราซ้อมนิดเดียวแต่คนจับไม่ได้แล้วคนชมเยอะมากงานนี้นี่นะครับโอเคถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับที่น้องๆจะได้รับฟังจากพี่นะครับโอเคครับพูดถึงประเด็นเรื่องของปัญหาเฉพาะหน้าดังนั้นเรามาเล่นเกมเกี่ยวกับปัญหาเฉพาะหน้ากันดีกว่าและเกมนี้มีชื่อว่าเก็บทรงให้ยู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 โดยเกมนี้นะครับเราจะแบ่งพี่ๆนะครับ GMMTV ออกเป็น2ทีมและน้องๆโปรเจกต์อัลฟานะครับ4ทีมน้องๆจะต้องเข้ามาทีละ5คนแล้วก็จะต้องเข้ามาดื่มหรือกินโจทย์ที่ทางรายการเตรียมไว้ให้ซึ่งในรอบๆนั้นนะครับจะมี2คนที่เจออุปสรรคพวกคุณต้องทำการแสดงหรือว่าเก็บทรงให้รุ่นพี่ตอบให้ผิดโอเคโอเคเดี๋ยวให้รุ่นพี่แบ่งทีมกันก่อนครับ4 3เอายิงชูกันครับทีมไหนเล่นก่อนโชโชยบโอเคงั้นขอเชิญน้องๆทีมแรกเลยครับเชิญครับและโจทย์ที่อยู่ในทีมนี้ก็คือน้ำส้มสายชูหาให้ได้ว่าใครเป็นคนดื่มน้ำส้มสายชูคนแรกครับพงถ้าพร้อมแล้วเชิญครับหมดแก้ว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 โคตรคนต่อไปครับโอเคคนต่อไปพร้อมครับคนต่อไปครับเลโก้ครับนี่นี่โอ้โหโอ้โหมีกลัวคอด้วยคำยาวสั้นๆเลยหนูจ๊ะการแสดงถ้าไม่เนียนพี่ดูออกเอาละไล่ให้ทันโอเคสู้สู้คนสุดท้ายครับวิลเลียมครับเชิญครับเอาชนอีกหนูน้ำส้มไม่ใช่เหล้าหนูโอเคตอนนี้น้องๆดื่มเหมือนครบแล้วครับพี่ๆ
วิเคราะห์กันหน่อยครับผมว่าโฮงตัดไปได้เลยฮะต่อไปคีนก็ไม่น่าปะไม่น่ารอด ผมว่าคิงก็ไม่ได้ใช่เหมือนกันผมว่าที่น่าจะใช่คือไอ้เจ้าวิลเลียมแล้วก็ไข่ชุบหัวฟ้าเลโก้ไม่แต่นี่ว่าพร้อม อ้าวเสียงแตกขอสองชื่อจากทีมเอิร์ธเจมินายและแจนครับวิลเลียมกับพร้อมครับ yeah. วิลเลียมกับพร้อมใช่ไหมครับงั้นขอไปที่คนแรกที่คุณตัดออกเลยแล้วกันน้องฮงครับน้องฮงตอบครับใช่ครับไม่ไม่รู้เหมือนแอคติ้งเก่งโดนดีเหรอที่สุดนี่เก่งมากเลยอ่ะแล้วมาที่วิลเลียมครับแก้วที่คุณดื่มนะครับใช่น้ำส้มสายชูใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไปที่น้องพร้อมเลยครับถ้าตอบถูกทีมนี้ได้1คะแนนใช่น้ำส้มสายชูใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับและแก้วที่เป็นน้ำส้มสายชูคือแก้วของใครครับยกมือเลโก้เฮ้ยไงเราพี่คอสครูเลโก้มีอะไรจะบอกกับพี่ๆไหมเดี๋ยวคัดแล้วขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะน่าจะหนักโอเคปรบมือโอเคครับแจนเอิร์ธเจมินายคุณมีโอกาสอีกหนึ่งรอบนะครับโจทย์ที่น้องๆกรุ๊ปนี้ต้องเจอก็คือวาซาบิโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันที่คนแรกเลยแล้วกันมิวสิกเชิญครับเงยหน้าขึ้นมาให้พี่เขาเห็นอาการหน่อยดื่มน้ำได้นะครับถ้าอยากดื่มน้ำดื่มได้นะครับตาแดง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 ถ้าไม่ใช่นะโอเคคนที่สองครับนิกกี้ตาเขาแดงครับกินแล้วเงยหน้าครับกินแล้วต้องเงยหน้าครับนับ5วินาทีนะครับค่อยดื่มน้ำนะครับของนิกกี้มันฟิลกินถั่วปักอ้าว้าวคุณอาร์มคุณฟันธงอีกแล้วนะคุณอาร์มเราอยากออกตัวแรงไม่ใช่ทีมเราด้วยไม่มันจะหวั่นเงียบไปโอเคคนต่อไปครับคุณแชมป์ครับเล่นชิลเล่นชิลเล่นชิลนี่มีพวกด้วยโอเคครับต่อไปครับอาชีพครับชอบอ่ะเงยหน้าครับต้องเงยหน้าครับอาชีพไม่ไหวกินน้ำได้นะครับเอาล่ะรุ่นพี่หลังจากเห็นอาชีพกินแล้วเป็นไงบ้างครับรุ่นพี่มันแน่เลยคนนี้แน่เลยใช่ไหมหน้าสั่นเลยโอเคสุดท้ายครับพี่พิมสงสารมิวสิกอะครับฮึบนะครับฮึบนะครับฮึบก่อนเอาสิเอาสิถ้าจะต้องตัดออกคนแรก3คนครับคิดว่าจะตัดใครครับนิกกี้ฮะนิกกี้เนาะนิกกี้กับพิมแชมป์นี่ว่าแชมป์เพราะอะไรครับคนตรงกลางโอเคจำไม่ได้แล้วดิผมได้อะไรจากคุณบ้างเนี่ยแต่ความรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่แน่อ๋อความรู้สึกโอเคทั้งสองคนเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยกับดีเอิร์ธไหมไม่ค่อยเอาแล้วผมตัดพิมพ์ออกก่อนเลยผมว่าอมันชิลไปชิลไปหน่อยโอเคเลือกเลยครับงั้นคนที่ต้องเลือกคือใครครับมิวสิกกับอาชีครับชวนหลอกครับผม
มิวสิกอาชีนะครับมิวสิกครับสิ่งที่คุณกินใช่วาซาบิหรือไม่ครับไม่ใช่ครับบัดสุดยอดจริงๆครับไม่โดยพื้นเพเขาอ่ะหน้าเขาสิ้นหวังอยู่แล้วไงไม่ไม่ไม่มันเป็นการแสดงครับมันเป็นการปั่นมันเป็นการปั่นเราก็ไม่รู้เลยว่าตอนเขากินจริงๆมันจะสิ้นหวังขนาดไหนโอเคมิวสิกไม่ใช่นะครับไปที่คนที่พวกคุณตัดออกในลำดับแรกๆก็คือพิมพ์สิ่งที่คุณกินเข้าไปใช่วาซาบิหรือไม่ครับอิบยาบลุ้นอิบยาบลุ้นลุ้นเหรอลุ้นคำตอบนั่นก็คือผมกินวาซาบิครับโอเคครับแล้วไปกันที่อาชิเลยครับที่พวกคุณเลือกอาชิครับหนึ่งเลยหนึ่งสิ่งที่คุณกินเข้าไปใช่วาซาบิหรือไม่ครับไม่ใช่ครับแล้วคนที่กินวาซาบิอีกคนนึงครับคือใครครับยกมือครับก็บอกแล้วว่าช้ำทนได้โอเคขอเสียงปรบมือให้น้องๆทั้ง5คนนะครับโอ้โหงานนี้รุ่นน้องตัวแสบแกงรุ่นพี่แบบไม่มีพักแบบไม่ได้เลยสักคะแนนช่วงหน้ากลับมาดูกันว่าอามน้ำตาลซิงโฟร์จะจับพิรุษน้องๆและทายถูกหรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาด